คือกรณีปลอมสื่อโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็หลอกลวงโอนให้โอนเงินเนี่ยมีเยอะนะครับสถิติเราพุ่งขึ้นมาเป็นเท่าตัวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับคือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่สงสารนะครับเมื่อมีญาติพี่น้องหรือพรรคพวกเพื่อนฝูงไลน์มาแชทมานะครับตกรถตกราหรือว่าทางกระเป๋าเงินหายหรือขอให้โอนเงินมาหน่อยเนี่ยเราจะช่วยโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยเรามีแค่จิตใจที่ดีที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยเฉพาะคนไทยด้วยกันนะครับซึ่งมิจฉาชีพเองก็ใช้ช่องทางนี้มาเป็นการหลอกลวงนะครับโดยการนำภาพนำชื่อมาปลอมจากนั้นเนี่ยก็แชทนะครับมีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE ครับถ้าให้เตือนเนี่ยนะครับถ้ากรณีที่มีการร้องขอให้โอนเงินนะครับสู่ในใจลึกๆนิดนึงตั้งสติเลขที่บัญชีเนี่ยมันบัญชีเพื่อเราหรือเปล่าส่วนใหญ่จะไม่ใช่บัญชีเพื่อเราจะเป็นบัญชีชื่ออื่นให้ซื้อบัตรเติมเงินบ้างให้เติมเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือบางทีล่าสุดที่มีเนี่ยส่ง QR code มาเลยสแกนให้จ่ายตังค์เลยบอกชำระซื้อของพอดีเงินเอามาไม่พออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ไหมอยากให้รีเช็คกลับไปที่เจ้าตัวขอโทรศัพท์ขอวิดีโอคอลหรืออะไรก็ได้ถ้าอยากจะช่วยจริงๆถามคำถามที่รู้2คนคำถามที่รู้แค่2คนเนี่ยถ้าเขาตอบได้แต่ว่าตัวจริงแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยมีพัฒนาการเข้ามาอีกคือพยายามโทรหาเราแต่ไม่พูดทำเป็นว่าสัญญาณขัดข้องนู่นนี่นั่นคือตั้งใจจะโทรหาเรานะแต่โทรไม่ได้เลยขอได้แค่แชทอันนี้ก็ต้องระวังครับจริงๆอย่างนึงเนี่ยนะครับก็คือการเปิดสาธารณะนะครับถ้าเป็น Facebook IG แล้วแต่เนี่ยเราเปิด Public เปิดสาธารณะทำให้คนอื่นเนี่ยสามารถเข้าถึงเราได้ส่องเราได้เข้าไปดูเราในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งรูปภาพสามารถ copy มาได้ copy ได้ชื่อก็สามารถพิมพ์ได้อีกส่วนนึงเนี่ยโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเนี่ยไม่มีการลงทะเบียนยืนยันตัวตนใช้แค่อีเมลสมัครเมื่อใช้อีเมลสมัครก็สามารถเอารูปใครก็ได้ชื่อใครก็ได้เอามาทำเป็นแอคเคาท์มาทำเป็นบัญชีแล้วก็มาก่ออาชญากรรมลักษณะนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางบก.ปท.ก็ได้มีการพูดคุยได้มีการประชุมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆครับก็พยายามหาทางที่มันจะให้มันลดการเกิดคดีมากที่สุดนะครับตอนนี้คือถ้าเกิดใครโดนปลอมโดนแฮกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถที่จะรีพอร์ตไปทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้ซึ่งเขาก็จะเอาลงให้ลบบัญชีปลอมเหล่านั้นได้นะครับแต่ช่วงเวลาที่ก่อนจะลบนี่แหละที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นก็คือเอาไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนหรือพรรคพวกเพื่อนฝูงครับบางรายเนี่ยปลอมเป็นเจ้านายเลยแล้วก็มาจะขอยืมเงินลูกน้องลูกน้องเนี่ยก็มีความเกรงใจไม่กล้าเช็คเจ้านายว่าตัวจริงหรือเปล่านายขอก็ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีการพัฒนารูปแบบไปต่างๆนานาครับได้ครับก็อยากให้มาเร็วที่สุดนะครับก็คอปปริ้นมาเลยนะครับหลักฐานการเงินหลักฐานการแชทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพบพนักงานสวนครับแล้วก็จะได้รีบอายัดเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเจ้าของภาพหรือคนที่โดนปลอมเนี่ยนะครับอยากให้ทำสารแจ้งนะครับก็คือแจ้งเจ้าของผลิตภัณฑ์การรีพอร์ตให้ปิดบัญชีนะครับแล้วก็แจ้งเพื่อนแจ้งด้วยทุกวิธีการไหนก็ได้ให้รู้ว่าไอ้เนี่ยไม่ตัวฉันนะถ้ามันหลอกขอให้ยืมให้โอนเงินอย่าไปโอนนะนะสุดท้ายแจ้งตำรวจเพื่อให้จะได้มีข้อมูลในการดำเนินคดีกับผู้ชายชีพครับต้องทำอะไรด้วยความระมัดระวังกันนะครับก็คือถ้าเป็นฝ่ายที่จะถูกปลอมเนี่ยก็ควรอย่าไปเปิดสาธารณะนะครับการรับเพื่อนเนี่ยก็อยากให้รับเฉพาะคนที่เรารู้จักไม่ใช่ว่าใครที่ไม่รู้ขอเป็นเพื่อนรับหมดเขาอาจจะเป็นวิชาชีพแฝงตัวมาก็ได้มาส่องดูเรา
นะครับแล้วก็เอาข้อมูลในบัญชีของเราเอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยเอาไปปลอมนู่นปลอมนี่ไปดูที่ว่าเราเป็นเพื่อนกับใครเมื่อปลอมไปแล้วก็ไปขอเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนของเราบางทีก็นึกว่าเป็นเรามี2บัญชีก็รับการที่ว่ารับใครก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังส่วนคนที่จะโอนเงินก็อย่างที่บอกก็ต้องรีเช็คครับรีเช็คว่าเขาเป็นใครเป็นตัวจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยให้เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่ามีการให้โอนเงินผ่านแชทนะครับไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ขอให้มองในเชิงลบไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่เช็คดูว่ามันเป็นเพื่อนเราจริงหรือเปล่าก่อนที่จะโอนอย่ารีบโอนครับ